สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับคุณกำลังชมช่อง SBA คนบ้ารถนะฮะหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเห็นผมเนี่ยรีวิวรถยนต์มาซะเยอะนะฮะแต่ EP นี้เนี่ยผมยังอยากจะรีวิวสกูตเตอร์เท่ๆที่ไปไหนมาไหนคุณก็จะเจอแต่เท่าสกูตเตอร์รุ่นนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับมันก็คือ Vespa S150ABS นั่นเองที่วิ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้เจ้ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับออปชันมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูสำหรับ EP นี้นะครับผมได้เจ้า Vespa สุดฟีลมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าน้องขาวจั่วตัวนี้มันก็คือ Vespa Sprint S150 I Get ABS นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่า Vespa เนี่ยให้ฟีเจอร์ให้ออปชันให้อะไรที่มันโดดเด่นกันมาบ้างนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่น Vespa นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้า Vespa นี่ก็คือโช๊คหน้านะครับซึ่งมันก็จะเป็นโช๊คอาร์มแขนเดียวอย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจ้า Vespa เขาเลยทีเดียวนะครับซึ่งดีไซน์ในลักษณะนี้มีมายาวนานตั้งแต่ปี1975แล้วนะครับทำไมถึงเป็นโช๊คแบบอาร์มแขนเดียวล่ะครับก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้โชว์ล้อแบบเต็มที่เลยนะฮะโดยที่ไม่มีอะไรมาบังสายตาเลยนะครับแล้วถ้าคุณสังเกตตัว S ที่อยู่ตรงล้อแม็กเนี่ยซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น S150 ABS Sprint ในปี2022นั่นเองครับเราขึ้นมาดูตรงช่วงด้านหน้านะหรือเรียกว่าเน็กไทหน้ารถเราจะเห็นว่ามีลิ้นตัดสีแดง3จุดพร้อมประกบคู่ด้วยไฟเลี้ยวแบบที่เป็นหลอดไส้นะฮะขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดไฟหน้าของเจ้ารุ่น Sprint เนี่ยจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับพร้อมกับกรอบโครเมียมดูเข้ากับสีขาวของรถได้ดีเลยทีเดียวนะครับพร้อมไฟหน้าที่เป็น Full LED ไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ำก็เป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแฮนด์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแฮนด์เข็มไมค์นะครับแต่ช่วงที่บอกเกวัดน้ำมันเนี่ยจะเป็นดิจิตอลนะครับมันก็จะมีบอกเลขไมค์บอกเวลาม่านวัดเป็นกิโลเมตรนะครับกรอบสวิตช์ซ้ายขวาก็ยังคงเป็นโครเมียมเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่แบบคลาสสิกตามสไตล์ของพี่ Vespa เขานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยสำหรับเจ้า Vespa เจ้า Vespa เนี่ยมันเป็นรถสัญชาติอิตาลีที่ให้ความหรูหรามาเรามาดูกันที่กระจกครับกระจกที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปทรงไข่และในตัวกระจกเนี่ยก็จะมีตัวอักษรที่บอกว่า Object in Mirror พร้อมทั้งขอบที่เป็นโครเมียมและตัวก้านด้วยนะครับสวยเท่ไม่เบาเลยทีเดียวเราลงมาดูที่ปอกแฮนด์กันซะหน่อยนะฮะต้องบอกว่าเขาใส่โลโก้ของ Vespa มาดูเท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าเจ้าแฮนด์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้สำหรับ Vespa เท่านั้นนะครับเราลงมาดูที่เบาะรถกับช่วงกลางของรถกันบ้างครับเบาะที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเบาะสีดำมีลายคาดดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับเรามาดูที่เก็บสัมภาระใต้เบาะกันบ้างนะครับว่ามันจะใส่อะไรได้บ้างนะฮะ U-box นะฮะหรือห้องสัมภาระที่เก็บใต้เบาะเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้อย่างสบายๆ1ใบนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณก็ยังสามารถดึง U-box ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องขันน็อตแม้แต่ตัวเดียวนะครับเผื่อเวลาคุณจะเซอร์วิสเครื่องยนต์หรือขับไปต่างจังหวัดแล้วคุณอยากจะระบายความร้อนนะฮะก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะสงสัยว่า Vespa เติมน้ำมันที่ไหนนะฮะเวลาคุณไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับคุณต้องเปิดเบาะขึ้นมานะฮะและก็จุดเติมน้ำมันก็จะอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะครับแล็กด้านหลังนะครับยังคงเป็นสไตล์โครเมียมนะครับผมว่าดูเข้ากับสีขาวได้ดีเลยทีเดียวมาดูที่ด้านท้ายรถกันบ้างครับไฟท้ายของเจ้า Vespa ตัวนี้นะฮะเป็นระบบ LED แล้วนะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นแบบไส้หลอดอยู่นะครับรวมไปถึงไฟเบรกก็เป็น LED ด้วยนะครับมาดูโชคหลังกันบ้างนะครับเจ้า Vespa ตัวนี้นะฮะสามารถปรับความแข็งอ่อนได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับซึ่งโชคด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบอาร์มแขนเดียวนะฮะโชว์ทั้งล้อหน้าและล้อหลังได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ที่ Vespa ให้มาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ iGas มีขนาดเครื่องยนต์ 154.8 cc เส
จ้าเวสป้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง4จังหวะ3วาล์วนะฮะส่วนเรื่องแรงบิดเนี่ยจากที่ผมได้เทสบนถนนจริงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรถติดอย่างบ้านเราในกรุงเทพนี้นะฮะมันมีความคล่องตัวอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าขับสนุกเลยทีเดียวครับมาถึงช่องเก็บของกันบ้างนะครับนอกจากห้องเก็บสัมภาระใต้บอกหรือ U-box แล้วนะฮะตรงจุดนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บของเล็กๆน้อยๆโทรศัพท์และมันก็ยังมีปลั๊ก USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือจะชาร์จอะไรที่เป็นหัว USB มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสลักที่สามารถเปิดเบาะได้จากตรงจุดนี้เลยนะครับเพียงแค่คุณดึงสลักขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเปิดออกมานะครับกุญแจที่ Vespa ให้มาเนี่ยนะครับก็น่ารักเลยทีเดียวนะฮะมีพวงกุญแจเป็นหน้ายิ้มมาให้ซัดด้วยมาดูเรื่องยางกันบ้างนะครับยางที่ให้มาจากโรงงานเลยเนี่ยเป็นของ Maxxis นะครับล้อหน้าเนี่ยมีขนาด110/70/12และล้อหลังมีขนาด120/70/12นะครับเรียกได้ว่ายางไซส์นี้เนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะครับคุณหาซื้อได้ตามร้านมอเตอร์ไซค์ชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับมาดูที่พักเท้าของคนซ้อนกันบ้างนะครับผมคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นข้อเสียของเจ้า Vespa คือที่พักเท้าของคนซ้อนเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่หน้ามากไปคนซ้อนนานเนี่ยก็อาจจะบ่นปวดขาปวดต้นขาเมื่อยได้นะครับแต่ก็มีของแต่งให้เลือกอยู่หลายเจ้านะครับที่จะทำให้คนซ้อนท้ายเนี่ยสะดวกสบายขึ้นมากครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเจ้า Vespa S150 Sprint ABS นะครับกับราคา 139,000 บาทลองชั่งใจกันดูนะครับว่าออปชันที่ให้มาขนาดนี้กับรถไซส์ขนาดนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ